ข่าวเน็ตดรามายับหลังออกโรงป้องครอบครวัวบีมกวีตุกกี้หลังโดดป้องครอบครวัวบีมกวีเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเลยละค่ะสำหรับกรณีที่คุณพ่อลูกสี่อย่างบีมกวีให้ลูกสาวฝาแฝดที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานถ่ายรูปกับสินค้าเพราะหลายคนก็มองว่าเอาลูกมาหากินหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่คุณพ่อออกมาเคลียร์เรื่องนี้นักแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่าง ตุ๊กี้ชิงร้อยชิงล้านก็ได้นําเสนอข่าวดังกล่าวพร้อมกับใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเขาเองลงไปด้วยงานนี้เลยทําให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์หนักเลยว่าเป็นสื่อก็ควรจะเป็นกลางและนําเสนอแบบไม่ชี้นําหรือเปล่าบางคนก็บอกเลยว่าคนเป็นพิธีกรไม่ควรมีอารมณ์ร่วมและใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปแบบนี้และมองว่า เคยคิดที่จะถกเถียงเรื่องของปัญหาและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยบ้างไหมอันนี้ก็เจอราม่าหนักมากเลยล่ะค่ะเพราะออกตัวปกป้องไม่เท่าไรแต่หลายคนก็มองว่าเป็นสื่อควรจะวางตัวให้เป็นกลางไม่ใส่อารมณ์หรือความคิดเห็นเข้าไปแบบนี้